มันอยู่ด้านตรงนี้แล้วมันมาอยู่มาค่ะมา2ปีแล้วมาแล้วในหูขาวอย่างที่เขาว่ามันรับเด็กต้องเรียนโรงเรียนต่างๆที่เป็นลูกหลานของชาวม้งเนี่ยวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็ตามหรือวันหยุดปิดเทอมก็ตามเนี่ยนักเรียนเหล่านี้พ่อแม่ก็จะตัดชุดให้เพื่อจะมาถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวบ้างเพื่อจะหาเงินเอาไปใช้จ่ายเรื่องของการศึกษาเราเรียนเรื่องเศรษฐกิจให้ครอบครัวบ้างแล้วนี่ก็มีนะเป็นช่องทางที่ว่าจะได้เงินเนี่ยก็แต่งเนื้อแต่งตัวมันดูทำบันไดหน้าท่านนักท่องเที่ยวคนไหนผ่านมาก็ถ่ายรูปไหมคะนี่ครับแล้วก็ถ่ายรูปด้วยแล้วก็เสร็จแล้วก็ท่องเที่ยวก็จะเอาเงินให้นี่ครับมากน้อยแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ตลอดมาก็นั่งอยู่แถวนั้นเพราะนั้นวิธีที่เขาส่งที่ผมเห็นแล้วว่าอาจจะมีการพัฒนาของเด็กนะไม่รู้ไปเรียนแบบมาจากไหนยังไงหรือใครจะไปเสี่ยมสอนว่าให้แสดงกิริยาท่าทางโน่นนี่นั่นขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้ผู้ที่ถ่ายรูปด้วยมีมุมมองหรือมีอะไรน่าสงสารหรือเปล่าก็เป็นใจแต่ว่าเมื่อแสดงออกมาแล้วเนี่ยผู้คนที่ได้เห็นนี่ก็มีความคิดที่หลากหลายไปว่ามันไม่น่าจะใช่นะไปตื้อเขาไหมหรือไปแสดงที่ไม่เหมาะสมกับวัยไหมอะไรตรงนี้เป็นต้นซึ่งบ้านเรานี่เป็นอารยธรรมวัฒนธรรมที่ดีก็มีทำนองนี้เป็นต้นนะเด็กก็คงจะไปลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเด็กสมัยใหม่ที่เขายังที่พัฒนาอะไรที่มันได้เรียนแบบมาจากโซเชียลหรือเปล่าอะไรบ้างก็ไม่แน่ใจตอนนี้ก็มีมาเยอะนะแต่ว่ามาดูแล้วก็ผมก็ไปดูก็มองเห็นว่ามันเตือนเขาว่าอย่าไปแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมนะอะไรพวกนี้แต่เด็กก็คือเด็กนะต้องบอกให้พ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยอันนี้ก็จะเป็นการดีกำลังจะไปหาคุณครูที่โรงเรียนเขาหน่อยว่าเรานี้เป็นต้นหรือขอโอกาสไปพูดนะเวลาเด็กเรียนหนังสือก็ไปพูดให้เด็กว่าถ้าจะไปที่ถ่ายรูปที่บนวัดพระธาตุสุเทพที่บันไดนาคอย่าแสดงอย่างนี้ได้ไหมเป็นต้นนี่กำลังจะหาลือถ้ามีปัญหาขึ้นมาก็จะให้ผู้รับผิดชอบไปดูแลครับอย่างที่เด็กมันทำนี่เป็นไปได้ไหมครับว่าพ่อแม่หรือว่ามีใครแนะนำให้ทำมันต้องมีอยู่ละมันมีสองส่วนนะพ่อแม่อาจจะไม่แนะนำแต่เด็กมันอาจจะตัวอย่างเรื่องในเครื่องมือถือเนาะไลน์บ้างอะไรบ้างที่เขามันเข้าถึงคนง่ายนะเด็กก็มีทุกคนอ่ะแล้วก็จะมีมันจะเอาแบบอย่างตรงไหนยังไงแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาเรื่องของเทคนิคในการขอเงินก็ว่าได้ผมใช้คำว่างั้นนะจะแสดงท่าทางโน่นนี่นั่นขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็คือเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่จะสอนหรือไม่นั้นไม่แน่ใจแต่ผู้ใหญ่ที่เป็นมงที่ว่าอายุมากเขาคงจะไม่ทันสมัยอ่ะแต่เด็กมากอาจจะเพื่อนแนะนำหรือจากในโซเชียลมากกว่า